สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำบิบิมบับข้าวยำเกาหลีกันนะคะไปชมกันเลยค่ะส่วนผสมก็มีดังนี้นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่ข้าวต่อไปนะคะเราจะใส่แครอทเรียงให้สวยงามนะคะต่อไปนะคะเราจะใส่สาหร่ายยำต่อไปนะคะเราจะใส่ทูน่าใส่เครื่องปรุงนะคะใส่น้ำมันงาซอสโคสูจังนะคะเป็นไงกันบ้างคะง่ายไหมเอ่ยเดี๋ยวเราไปทำตามกันนะคะบ๊ายบาย